วันนี้พามาดูกางเกงยีนผ้าดิบรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นผ้าดิบริมแดงนะครับ Made in Mexico เขามากับชื่อรุ่นว่า Levi 501 Long Day นะครับเป็น Levi 501ที่ใช้รหัสผ้า1931นะครับผลิตที่เม็กซิโกตัวนี้เนี่ยความพิเศษก็คือมาพร้อมกับผ้าที่เป็นผ้าไวโอจากโคนเดนิมเนาะเป็นผ้าที่ใครๆที่เป็นสาย Levi น่าจะรู้จักกันดีนะว่าผ้าตัวนี้เขาค่อนข้างจะขึ้นชื่อแล้วก็อยู่เคียงคู่กับบริษัท Levi มานานเนาะก็เอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับที่หลักๆที่เห็นเลยก็คือเขาจะเน้นการเดินได้สีเหลืองทองนะครับถ้าสังเกตตรงกระเป๋าหลังตรงนี้ก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับเป็นได้สีเหลืองเด่นๆขึ้นมากับแซกเหลืองนะครับเย็บย้ำตรงกระเป๋าตรงนี้การเดินได้สีเหลืองทองเลยนะครับมากับป้ายหนังนะครับป้ายหนังตัวนี้เป็นไซส์36นะครับยาว34จากที่ผมวัดจริงเนี่ยมันจะก่อนแช่น้ำมันจะวัดได้ประมาณ38หลังแช่แล้วมันจะหดก็คือถ้าในที่เอวจริง36 37เนี่ยใส่ตัวนี้ได้สวยเลยนะครับตัวนี้เป็น Red Tab Small E นะครับไม่ใช่ Red Tab Big E เนาะเป็น Red Tab E เล็กอัน2ด้านนะครับตัวนี้เนี่ยถึงจะเป็น Made in Mexico นะครับแต่ว่าเขาเคลมว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่มาจาก USA นะครับที่เขาระบุไว้ตรงนี้เนาะว่า This garment is made of cone denim manufactured by the White Oak Plant Greensboro North Carolina USA นะครับเป็นผ้าจากอเมริกาเนาะมาดูกันที่ริมผ้าที่ปลายขาเขานะครับริมแดงตัวนี้ริมจะเป็นค่อนข้างจะใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับ LVC 1947เนาะเขาจะเดินลูกโซ่มาประมาณนี้เลยเท่าที่ผมสังเกตนี่คือได้เส้นใหญ่แล้วก็แน่นทนทานมากเลยนะครับเทียบกับตัวรุ่นอื่นๆทำมาดีพอสมควรเลยครับใช้ได้สีเหลืองทองเลยริมแดงสังเกตดูนะครับดูลักษณะเส้นได้ม้วนมาแน่นมากเลยครับมาดูกันที่กระดุมนะครับรุ่นนี้เนี่ยป้าย36เนาะเขาจะมาพร้อมกับกระดุม5เม็ดนะครับดูลักษณะกระดุมสีเงินนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาตอกรหัส4093นะครับรหัสโรงงานที่เม็กซิโกเนาะรีเวทจะเป็นสีคล้ายๆสีเทาลมควันนะครับไม่ใช่สีทองนะครับไม่เหมือนกับรุ่นอื่นด้านในก็จะเดินโซ่มาอย่างนี้เลยครับได้สีเหลืองเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเอกลักษณ์อีกอย่างนึงก็คือจะมีโลโก้ของโรงงานไวโอคนะครับติดอยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่ขอบเอวนะครับ Made from White Oak Cone Denim กางเกงส่วนใหญ่ที่ตัดจากผ้าไวโอคเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์นี้ติดอยู่ที่ขอบกางเกงแทบจะทุกตัวนะครับผมด้านในกางเกงประมาณนี้ที่กระเป๋าก็จะมีโลโก้ This is a pair of Levi นะครับฝั่งนี้เนาะอีกฝั่งนึงจะเป็นป้ายริบบิ้นต่างๆที่บอกว่ากางเกงผลิตที่ไหนวัสดุอะไรยังไงผลิตปีไหนนะครับตัวนี้ก็จะระบุว่าผลิตที่เม็กซิโกเนาะ Made in Mexico ใบแรกใบต่อไปก็ระบุว่าเป็นผ้า 100% คอตตอนไม่ผสมยืดก็คือเป็นผ้าดิบเทนิมเลยนะครับแล้วก็บอกอัตราการหดเนาะ 10% ตัวนี้ครับผมใบสุดท้ายก็จะระบุรุ่นแล้วก็รหัสผ้านะครับเป็นรุ่น501รหัสผ้า1931ตัวนี้เนี่ยผลิตปี2015นะครับสังเกตดูตรง CW แล้วก็รหัสกระดุมอยู่ที่4093นะครับตรงกับตัวกระดุมตัวนี้คราวนี้เดี๋ยวผมพามาดูภาพรวมของกางเกงทั้งตัวนะครับว่าทรงเป็นประมาณไหนก็ตัวนี้คือรุ่น501เขาก็จะยืนพื้นมาที่ทรงกระบอกตรงเนาะโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยครับเป็นกางเกงผ้าดิบที่เห็นใหญ่ๆเนี่ยก็คือถ้าหลังจากแช่น้ำแล้วตัวเขาจะหดลงนะครับเข้ากับทรงของคนใส่เนาะเห็นใหญ่ๆอย่างนี้อย่าเพิ่งลูกค้าซื้อไปอย่าเพิ่งกลัวนะครับว่ามันจะโค้งไปไหมต้องแช่น้ำก่อนนะครับเพราะว่าปกติโดยปกติของกางเกงยีนชิงลูฟิตเนี่ยก็ต้องแช่น้ำก่อนใส่อยู่แล้วเนาะมาดูใกล้ๆนะครับกระเป๋าหลังทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเดินได้สีเหลืองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมทั้งตัวสายปั้นตะเข็บสายปั้นลางตัวนี้ผมแนะนำเลยนะครับหายากแล้วครับผมไม่มีผลิตไม่มีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เนาะรู้สึกว่าเข้าไทยไม่กี่ตัวเองนะครับตอนนั้นปี2015ก็ถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลงรายละเอียดไปท้ายคลิปเนาะผมจำหน่ายอยู่ที่ราคา 5,900 นะครับ 5,900 บาทส่งฟรีเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามรายละเอียดที่ผมลงไว้ได้เลยมีตัวเดียวไซส์เดียวนะครับถ้า
ถ้าสนใจรีบติดต่อผมเขามาได้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นของหายากเนาะก็สนใจทักผมเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ผ่านไลน์หรือว่าเบอร์โทรที่ลงไว้นะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ